สวัสดีครับอยู่กับหมอต้องครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องวิตามินที่ช่วยเพิ่มการหมุนเวียนของเลือดครับผมติดตามชมกันเลยครับครับเมื่อเราอายุเกิน30ปีขึ้นไปนะครับก็จะเกิดความเสื่อมเกิดขึ้นนะครับเวลาที่เกิดความเสื่อมเกิดขึ้นเนี่ยนะครับก็จะมีอาการปวดหัวอ่อนเพลียง่ายนอนไม่หลับตัวกล้ามเนื้อเนี่ยเริ่มฝ่อเริ่มแฟบไปนะครับแล้วก็รวมถึงความเสื่อมสมรรถภาพทางเพศเนี่ยก็ตามมานะครับพวกนี้ก็คือส่วนหนึ่งก็คือเป็นจากความเสื่อมของร่างกายนะครับทีนี้การลดความเสื่อมของร่างกายเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือเป็นการเพิ่มการหมุนเวียนของเลือดนะครับแล้วก็การหมุนเวียนของเลือดที่ดีเนี่ยนะครับก็จะช่วยลดอัตราความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดในสมองด้วยนะครับทีนี้วันนี้เนี่ยเราจะมาโฟกัสกันถึงเรื่องของวิตามินที่จะสามารถช่วยลดขอโทษครับเพิ่มความการหมุนเวียนของเลือดที่ดีได้นะครับเรามาดูตัวแรกเลยนะครับตัวแรกก็คือตัวแมกนีเซียมนะครับตัวแมกนีเซียมนะครับขนาดที่ให้รับประทานต่อวันก็คือประมาณสัก300ถึง500มิลลิกรัมนะครับซึ่งเจ้าตัวแมกนีเซียมเนี่ยเป็นแร่ธาตุที่มีประโยชน์มากนะครับแล้วก็เขาเรียกว่ามันเป็นโคแฟกเตอร์กับพวกเอนไซม์ต่างๆในร่างกายรวมถึงฮอร์โมนต่างๆในร่างกายนะครับเพิ่มการหมุนเวียนของเลือดที่ดีนะครับแล้วก็จะมีส่วนช่วยในการบาลานซ์หรือช่วยความสมดุลของแคลเซียมแล้วก็แร่ธาตุต่างๆในร่างกายนะครับแล้วก็ลดการเกาะการเกิดตะกันในเส้นเลือดด้วยนะครับรวมถึงการทำให้ตัวกล้ามเนื้อเนี่ยนะครับมันกับเส้นประสาทเนี่ยมันทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับแล้วก็สามารถที่จะลดการเกิดตะคริวนะครับตอนกลางคืนได้เช่นเดียวกันครับผมสารอาหารตัวต่อไปนะครับก็คือ NAC นะครับหรือ N-acetylcysteine นะครับก็คือตัวนี้จะปริมาณทานต่อวันก็คือประมาณ600มิลลิกรัมนะครับเจ้าตัวนี้นะครับก็คือดีมากเลยนะครับมันสามารถที่จะช่วยเรียกว่าดีท็อกซ์ตับแล้วก็ดีท็อกซ์ไตได้นะครับสามารถที่จะช่วยเคลียร์สารอาหารสารพิษนะครับที่เกิดขึ้นในร่างกายได้นะครับก็เป็นยาตัวนึงนะครับที่เราเอามาใช้สำหรับเวลาที่คนไข้ที่กินยาพาราเซตามอลเกินขนาดและเกิดพิษต่อตับนะครับตัวยาตัวนี้เนี่ยจะเป็นแอนติโดดหรือเป็นตัวยาถอนพิษหรือขับพิษที่เกิดขึ้นในตับนะครับโดยเจ้าตัวนี้เนี่ยนะครับมันก็จะนอกจากช่วยดีท็อกตัวสารพิษที่เกิดขึ้นในตับแล้วนะครับยังสามารถที่จะช่วยในการที่จะขับโลหะหนักออกจากร่างกายด้วยนะครับเพราะนั้นเวลาที่มีการดีท็อกสารพิษออกไปนะครับการหมุนเวียนของเลือดก็จะดีขึ้นตามไปด้วยนะครับตัวต่อไปนะครับอันนี้ก็ในประเทศญี่ปุ่นชื่อนัตโตไคเนสนะครับก็คือเป็นเอนไซม์ตัวนึงที่อยู่ในถั่วเน่าของญี่ปุ่นนะครับเขาก็บอกว่าเนื่องจากวัฒนธรรมการกินอาหารของญี่ปุ่นเนี่ยนะครับมันค่อนข้างดีนะครับก็คือทำให้คนญี่ปุ่นเนี่ยมีสุขภาพที่ยืนยาวมีความอายุที่ยืนยาวนะครับเขาไปดูตัวไหนนะที่มันไปค้นคว้าว่าสารอาหารอะไรที่มันมีคุณประโยชน์ทำใหอายุยืนยาวได้ก็พบว่านี่แหละครับเป็นเอนไซม์ที่อยู่ในตัวนัตโตะนะครับก็คือตัวนัตโตะไคเนสนะครับมันจะช่วยล้างพูดเอาขอพูดแบบเข้าใจง่ายก็คือช่วยล้างหลอดเลือดล้างตะกรันนะครับทำให้การหมุนเวียนของเลือดดีขึ้นนะครับครับผมสารอาหารต่อไปนะครับก็คือกลุ่มของพวกวิตามินนะครับวิตามินนะครับกลุ่มที่สามารถช่วยเพิ่มการหมุนเวียนของเลือดได้นะครับก็ได้แก่วิตามิน D3 K2 นะครับซึ่งไอตัว K2 เนี่ยมันก็อยู่ในนัตโตะมีเยอะในนัตโตะนะครับและอีกอันนึงก็คือตัววิตามิน E นะครับเรามาดูในแต่ละอันนะครับผมวิตามิน D3 นะครับก็คือเป็นวิตามินตัวหนึ่งที่ช่วยในการทำงานเสริมสร้างความแข็งแรงของกระดูกซึ่งมันทำงานร่วมกับตัวแคลเซียมนะครับผมทำให้กระดูกแข็งแรงนะครับแล้วก็สามารถที่จะช่วยในการที่จะดึงเอาพวกไอตัวแคลเซียมที่มันอยู่ผิดที่ผิดทางเนี่ยให้กลับเข้ามาอยู่ในกระดูกได้ดีขึ้นนะครับขนาดที่รับประทานต่อวันก็คือวันละประมาณ 1,000 ถึง 4,000 IU นะครับต่อวันตัวต่อไปนะครับก็คือวิตามิน E นะครับตัววิตามิน E เนี่ยครับหรือตัววิตามิน E เนี่ยก็เราทราบกันอยู่แล้วนะครับมันก็เป็นวิตามินที่ละลายในไขมันนะครับแล้วก็เป็นแอนตี้ออกซิแดนซ์นะครับที่ดีนะครับแล้วก็ลดการอักเสบได้นะครับขนาดที่ให้รับประทานต่อวันก็คือวันละ400มิลลิกรัมนะครับ400 IU ครับผมแล้วก็ตัวต่อไปนะครับก็วิตามิน K2 นะครับอยู่ในนัตโตะครับผมตัวนี้ดีมากนะครับผมก็สามารถมันจะทำงานร่วมกับวิตามิน D3 นะครับแล้วก็ลดสามารถที่จะลดไอ้พวกตะกรันที่อยู่ในตัวตะกรันแคลเซียมที่อยู่ในเม็ดเลือดได้ดีนะครับ
กล่าวโดยสรุปนะครับสารอาหารนะครับหรือแร่ธาตุที่สามารถที่จะช่วยการหมุนเวียนของเลือดนะครับก็คือมีกลุ่มแมกนีเซียมนะครับแน็กนะครับตัวนัตโตไคเนสกลุ่มวิตามิน D3 วิตามิน E แล้วก็วิตามิน K2 ครับผมครับสมัยนี้นะครับการรับประทานอาหาร5หมู่ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอพักผ่อนให้เพียงพอไม่พอแล้วนะครับอาจจะต้องเสริมวิตามินบางอย่างนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆท่านไหนสนใจเรื่องของการเสริมวิตามินนะครับผมก็ลองปรึกษาแพทย์หรือว่าเภสัชกรที่ดูแลท่านอยู่นะครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ